ไปดูประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะไปเยือนมอสโกนะคะไปพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินอย่างเป็นทางการค่ะก็ถือว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีความสนิทสนมชิดเชื้อกันต่างฝ่ายบอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะเยือนกรุงมอสโกอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะจากกำหนดทั้งหมด3วันแล้วก็เป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกด้วยตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสีได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้นำจีนสมัยที่3เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผู้นำจีนกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียหารือกันแบบตัวต่อตัวนะคะยาวนาน4ชั่วโมงครึ่งโดยผู้นำทั้ง2ประเทศเนี่ยเรียกกันและกันว่าDear friend เพื่อนรักค่ะส่วนผู้นำรัสเซียนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดทางพิจารณาแผนสร้างสันติภาพในยูเครนที่จีนเสนอ12ข้อนะคะแต่วันนี้เขาจะหารือกันเต็มคณะในวันนี้แล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีสีคุยกับประธานาธิบดีปูตินเสร็จเนี่ยอาจจะมีการวิดีโอคอลไปที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนด้วยส่วนสื่ออังกฤษเขาก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะว่าเอ๊ะประธานาธิบดีปูตินเนี่ยจับแขนเก้าอี้ตลอดเวลาเลยเพื่ออะไรจะได้ไม่ให้เห็นว่ามือสั่นหรือเปล่า เพราะว่ามีข่าวลือนะคะว่าผู้นำรัสเซียเนี่ยคือเป็นข่าวลือนะป่วยเป็นมะเร็งบ้างล่ะเป็นพากินสันบ้างล่ะแถมมีการเคาะเท้าบนพื้นเนี่ยหลายครั้งด้วยคือหลังจากมีการเปิดฉากสงครามในยูเครน1ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินก็มักจะเกาะขอบโต๊ะดูเหมือนกับเพื่อพยุงตัวหรือเปล่าสีก็จับนั่นน่ะสิแต่คนก็ไปโฟกัสที่ประธานาธิบดีปูตินไงบางทีก็บอกว่าเนี่ยเขามือสั่นขยับเท้าแบบกระสับกระส่ายไม่สบายใช่ไหมจะต้องทรงตัวอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันเป็นที่พักแขนไหมเขาก็ต้องพักไว้ก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ภาพสีเนี่ยสีก็ยังจับสองข้างเลยแล้วนี่ที่ดูนะพี่เผยพยายามจะดูตกลงท่านมีเหนียงหรือไม่มีเหนียงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของมีเหนียงไม่มีเหนียงเนี่ยก็เพราะว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีของมหาไทยของยูเครนเนี่ยเขาโพสต์ภาพประธานาธิบดีปูตินตอนไปที่เยือนเมืองมาริโอโปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วประเด็นก็คือว่ามีการตั้งข้อสังเกตอีกบอกว่าไปมาริโอโปเนี่ยที่ยูเครนเป็นตัวปลอมหรือเปล่าเพราะมันมีความแตกต่างกับตัวจริงทำไมคนที่ไปเนี่ยมีคางแล้วมีเหนียงอะตัวจริงเขาไม่มีอะค่ะแล้วทำไมคนที่ไปอะมีขึ้นมาแล้วทำไมอยู่มามีแค่ตอนสุดสัปดาห์ทำไมวันอื่นไม่มีแบบนี้เป็นต้นนะคะอ้าวยังไงก็อันนี้ก็เป็นทางด้านของฝ่ายยูเครนนะที่หน่วยข่าวกรองเขาออกมาบอกกันนะคะบอกว่าประธานาธิบดีปูตินใช้ตัวปลอม3คนที่จะสัญญกรรมหรือไม่ก็แล้วแต่แต่หน้าตาคล้ายกับผู้นำรัสเซียออกไปปฏิบัติภารกิจต่างๆแต่ว่ามีข่าวออกมาแบบนี้ฝ่ายรัสเซียเองก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรนะคะเนี่ยค่ะภาพที่มีออกมาว่าประธานาธิบดีปูตินไปเยือนเมืองมาริโอโปลของยูเครนเอ๊ะตัวจริงหรือตัวปลอมแม่สังเกตก็ได้ทุกเม็ดเลยจริงๆแต่เอาที่แน่ๆก็คือศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC เพิ่งประกาศจับประธานาธิบดีปูตินนะคะในโทษฐานก่ออาชญากรรมสงครามค่ะ อ๋ออันนี้จะมีแก้มหน่อยๆนะฮะมีแก้มหน่อยๆอ่ะจะดูยังไงดีเป็นจังหวะที่เราก้มหน้ามันก็มีเหนียงมันก็มีเหนียงได้หรือเปล่าแต่ว่าภาพที่เปรียบเทียบมันเหมือนกับเวลาใกล้ๆกันไม่น่าจะเปลี่ยนสรีระได้ขนาดนี้ก็แล้วแต่นะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้